ตักเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆค่ะกับข้าวอีสานบ้านเฮาจ้าวันละพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องบ่งปลายสุภุสุคนเด้อจ้ะมาค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เฮามาเฮ็ดขั่วหมูใส่ใบกระเทียมป่าค่ะทุกคนวรพรมีใบกระเทียมป่าหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะหั่นเหมือนต้นหอมเลยค่ะทุกคนก็ใส่ผักกาดขาวแล้วก็กุ๊กเช็ดฝรั่งด้วยก็คือจะมาขั่วหมูใส่ผักรวมเลยพี่น้องค่ะแต่มันพิเศษก็มีคือวันนี้ก็จะมีใบกระเทียมป่าที่เก็บมาใส่ลงไปด้วยค่ะทุกคนแทนต้นหอมนะทุกคนไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะพี่น้องมาแล้วพ่นเอาหมูใส่กระทะไปเรียบร้อยแล้วเอากลับมาผัดใส่เครื่องให้มันหอมก่อนค่ะทุกคนมาคั่วใส่นี้ก่อนเนาะสำหรับหมูที่มาแล้วพ่นใส่มือนี่จะเป็นหมูที่แบบมาแล้วพ่นสับแบบหยาบๆนะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะในระหว่างที่ขั่วหมูวรพรก็จะใส่น้ำปลาไปด้วยแล้วก็ผงปรุงรสนะหอมมากเลยค่ะทุกคนเอานี้ใส่ด้วยดื่มใบมะกรูดค่ะพอหมูสุกจักน้อยกับเอาผักที่เป็นก้านที่มันสุกยากเลยใส่ก่อนเดี๋ยวรอให้การผักมันสุกนิดนึงก่อนค่ะทุกคนลำดับต่อไปก็ใส่ใบผักนี่ใส่ใบกระเทียมป่าค่ะนี้ก็ผัดให้เข้ากันจะโรยน้ำตาลตัวมันจะเค็มนะคนใส่น้ำตาลไปด้วยแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำเปล่านะขั่วหมูค่ะพอผัดเข้ากันแล้วเราก็ปิดฝาหม้อไว้สัก2นาทีค่ะทุกคนนะให้มันสุกค่ะที่ผ่านไปสุกแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะทุกคนสุกแล้วขั่วหมูใส่ใบกระเทียมป่าค่ะตักเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเป็นจังใดจ้าพี่น้องคะ
ขั่วหมูใส่ใบกระเทียมปลาแล้วก็ผักกาดค่ะทุกคนน่ากินบ่จ้าขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไห้เด้อจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ